สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่1นะครับขออภัยครับคู่ที่2นะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเป็นทางด้านเดชพานุนะนี่ก็แพ้ให้กับทางด้านเพชรจนเป๋นะครับ4 ต่อ 10 พอเจ็บนิดเลยมันออกอาการเหมือนเจ็บมากแล้วสตาร์ทไม่มาตีก็ตายครับเวลาซ้อมแทงกับทางเวลาต่อยตีคนดีคนตายหัวใจไม่เอามันมาทุ่มมาทุ่มข้าวมาหลอกมาหลอกกันด้วยต้องเห็นหัวแล้วหลอกจะต่อยแบบไหนมึงต่อยตัวนิ่มสู้ไม่ได้แต่ดกเด็กดกเด็กดกเด็กมึงเป็นหนอนดักแน่ก็เลยไม่รู้เป็นดกธรรมดาแล้วมึงจะกระโดดมันของมึงข้างหน้าเลยพวกแม่เขาขึ้นตัวขวางหน้ามึงขวางเลยเวลาซ้อมมวยแหละก็ผมไม่ได้อยากมวยแค่มึงดันหน้าเข้ามาที่กลัวอะไรเขาเตะมาก็ปล่อยเขาเตะมึงยกไปน่ะหอกเข้ามางานตรงนี้เอาตีได้ไม่ทันถูกต้องหักโมแหละต่อยมวยได้ดีไม่ต้องลุ้นอะไรเลยวันนี้ไม่ต้องได้ลุ้นเลยต่อยมวยมาตั้งไกลที่จริงยิ่งยกหนึ่งยกสองกดเขาก็ยังกดไม่ลงเลยแค่มึงจับกดแทงคาช้าแล้วจับกดทำอะไรได้ไม่ได้เข้าใจไปยกเองอาบ้าเขาอีกเลี้ยงน้องประชาชนในบ้านเห็นสมัยนั้นน้องก็โดนสองช่วยยกตัวใหญ่ยกสามแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้เราช็อปไปเลยนะครับยกหนึ่งยกสองก็ถือว่าราคาก็ต่างกันอยู่ทางเราไหมนะพอยกสามไปโดนสองนั้นเลยนะครับมันยากก็ง่ายนะครับบนคิวเนี่ยโชคง่ายแต่ไม่ยากถ้าไม่โดนคือเหตุผลที่ออกมาแบบนี้ก็คือโดนสองจังหวะยกที่สามแน่นอนถ้าผู้ชกมาเป็นไงบ้างแรงไหมน้องวันนี้จะได้หมัดสองปอนด์ใช่ไหมเนี่ยเห็นบอกเห็นทีมงานบอกว่าเราไม่ขวางหน้าเป็นเพราะอะไรเราไม่ขวางหน้าด้วยนี่สู้ได้ไม่จับเกมบางทีจังหวะมันไม่เป็นใจให้เราน้องนะเสียดายไหมน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยเนาะขอโทษคนที่ให้กำลังใจทุกคนนะเป็นคนที่ไหนครับคนในสุราษฎร์สุราษฎร์โอเคน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมวันนี้ไม่ใช่ของเราวันหน้าต้องเป็นของเราครับก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนเดชพานุครับวันนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับเอาชนะเพชรส่วนเป๋นี่แล้วไม่ได้นะก็คงมีกระโดดแล้วก้าวนะที่ล้มเพชรส่วนเป๋ได้นะก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะเพชรส่วนเป๋นี่พอกระโดดก้าวนะครับในศึกในสายนี่ก็ไม่รู้ว่าจะใครจะมาล้มนะทางหน้าเพชรต้นเป๋ถ้าตามศึกตามสายก็คงจะเป็นดวล99นะThank you.
บ้างวันนี้ก็มีพักนิดหน่อยครับคือหนักช่วงตรงไหนยกสองครับยกสองคือหนักที่เราก้าวแทงเฉยๆนะเกมบนเวทีเราไปผลร้องให้กับตัวเองจังหวะอะไรนะเกมบนเวทีเราผลร้องให้กับตัวเองจังหวะไหนที่ทำให้เรามาการลบสามยกสี่ครับเขาบอกว่าเขาโดนสอบใช่ไหมใช่ครับผมหมดตอบลูกตอนแอนเล่กันยังไงยกต้องหนียกสองก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรเลยใช่ครับก้าวแทงสกิลนี้แข็งแรงด้วยรูปร่างนะน้องแต่วันนี้เราก็แสดงเห็นเลยว่าสองปอดีไร้ผลเลยคุณชลมาเป็นไงบ้างคุณชลก็มาถือยาวใหญ่ถือยาวใหญ่อาวุธไหนที่สร้างความหนักแก่ให้เราเขาก้าวแทงเขาก้าวแทงคนเราแล้วบนเวทีเรามั่นใจแต่อยู่ไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายยากการชิงการยกสามได้ก่อนยกสามเราก็มั่นใจแล้วนะเป็นไงสามพร้อมหลังครับของเราดีเป็นไงบ้างคณะรอบสองคณะคะแนนแล้วก็รอบสองคะแนนหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าฟอร์มกลับมาดีวันดีคืนเลยเป็นไงในใจมีอยากจะแก้มือใครไหมอดีตที่ผ่านมาเราเคยพลาดท่าแพ้ใครหลังเก่าครับถ้ามีโอกาสก็มีโอกาสขออีกสักครั้งตอนนี้พร้อมเจอแล้วเหรอน้ำหนักไหนดี105ครับ105กับตัว99ได้เลยเราต่ำกว่านี้อาจจะไม่ชกทำไม่ไหวแล้วครับถ้าต่ำกว่านี้ถ้า105นี่ก็คือได้จะได้แต่ถ้าขยับไป104นี่ได้เนี้ยขยับไม่ได้เหมือนกันครับ104มันจะบีบกันไปหน่อยแล้วแต่ที่ผ่านมาเคยเจอตัว99ไหมครับ4ครั้งครับ4ครั้งผลเป็นไงบ้างชนะ2แพ้2ชนะ2แพ้2อยากแต่งหักอีกสักรอบใช่ไหมใช่ครับ105ครับได้เลยเวทีไหนก็ได้ใช่ครับโอเคครับน้องพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์ครับขอบคุณที่ได้ FC ครับขอบคุณท่านมวยครับอย่างนั้นแหละไม่น่าครับดีครับอ่ะฝากถึงตัว99หน่อยอ่ะก็พร้อมพร้อมเสมอครับผมโอเคครับ105นะครับโอเคก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านเพชรตวนเป๋นะครับก็เอาชนะคะแนนทางด้านเดชพานุนะวันนี้ต่อให้น้ำหนักให้ด้วย2ปอนด์นะแล้วก็ด้วยความสูงความยาวนะแต่ว่าทางด้านเพชรตวนเป๋นี่ก็ความหนักความแรงนะครับก็ไม่มีใครเอาอยู่ยกเว้นด้วย99นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่ที่2นะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับ